อันนี้ก็อุโบสถนะทิ้งเข้ามาก็ครึ่งพรรษาแล้วนะว่าเดือนครึ่งนะก็ผ่านไปแล้วก็แล้วเวลาอีกเพียงนะอีกสองอุโบสถก็หนึ่งนะปวารณาก็จะถึงวันที่เราออกพรรษาดังที่ได้ตั้งใจสมาทานจำพรรษาไว้นั่นก็เรียกว่ามาได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็นี่มาถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเราตั้งใจกันมาปฏิบัติก็อาจจะเริ่มจะย่อหย่อนลงไปตามระดับก็ให้ยกในข้อวัดปฏิบัติของเราขึ้นมาอีกโดยที่เจ้าว่าหรือประธานสงฆ์แต่ละแห่งท่านก็เป็นผู้นำที่จะพาคณะสงฆ์ในที่นั้นๆได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาเนื่องเราได้ทำกันมาแล้วก็อาจจะมีการที่ปฏิบัติกันอย่างเดียวก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าวาดประธานสงฆ์ในแต่ละแห่งจะพิจารณาคือทำให้มันดีขึ้นทำให้มันสม่ำเสมอนะขึ้นมาในข้อวัดปฏิบัติพอหลักปฏิบัติที่สม่ำเสมอนี้นะเป็นของสำคัญนะเช่นพวกเราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นผู้ที่อยู่ในความพอดีจะกบจะฉันก็มีความพอดีจะจำวัดพักผ่อนก็พอดีนะ4ชั่วโมงก็ยังเก่ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ยังหย่อนลงมาก็อย่าให้มากกว่านั้นทั้งกลางวันกลางคืนการฉันนะบางองค์ก็ได้สมาทานฉันเฉพาะอาหารบิณฑบาตหรือว่าเรียกว่าฉันตกบาตรคือเฉพาะญาติโยมที่เขาใส่บาตรเราในตามหมู่บ้านจนถึงหน้าประตูวัดสมาทานในการฉันภาชนะเดียวจะเป็นอาหารหวานคาวก็ใส่ลงในบาตรในว่าฉันสำรวมปกติพระกรรมฐานก็เรียกว่าฉันสำรวมแล้วก็ใส่ลงไปหมดแล้วเราก็ควบคุมตัวเองด้วยความมีสติว่าฉันให้พอดีฉันให้พอดีบางองค์ก็สังเกตเห็นแล้วว่าท่านก็ฉันหมดพอดีแล้วมัดระวังหรือตั้งใจควบคุมสติก่อนที่จะไปรับอาหารในความสำรวมระวังนักกล่าวแต่พอดีนะเพราะของเรานี่ก็ยังมีน้ำปานะในเวลาตอนเย็นทุกวันก็ไม่น่าจะห่วงอะไรละตอนเช้าฉันน้อยเราก็เพิ่มน้ำปานะได้นั่นก็พอดีเพื่อให้มีความสำรวมมีความระวังหรือมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่มีความยินดียินมีความยินดีพอใจนะสันโดษตามที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่หลวงปู่ชานั้นได้สอนนะแล้วผมก็จะได้มาบอกให้พวกเราได้ฟังนั่นแหละนะนะปฏิบัติให้พวกเรานี่เมื่อฝึกหัดตรงนี้ก่อนเนี่ยสำคัญอย่าปล่อยให้วันเวลามันนะล่วงเลยไปทุกวันทุกวันทุกเดือนจนว่าเราก็มีภาษามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแต่ละวันนี้ต้องพยายามว่าเราจะทำอย่างไรให้ใจของเรามันดีขึ้นไปทุกวันนะข้อวัดอะไรที่มันย่อหย่อนลงไปเรารู้จักก็พยายามละค้นขวายพยายามตั้งใจให้มันดีขึ้นกว่าเก่ายกข้อวัดปฏิบัติของเราขึ้นมามีความเพียรมีการปรารภความเพียรหรือว่ามีวิริยารัมภะปรารภความเพียรอยู่เสมอนะไม่ขาดเช่นว่าเราล้างบาตรอยู่ล้างบาตรเสร็จแล้วนั้นเราก็จะนำไปเดินจงกรมนะภาวนาในส่วนพระของท่านที่รับผิดชอบก็มีด้วยกันหลายด้าน
อันนั้นก็ให้โอกาสท่านท่านช่วยเหลือในกิจการงานสงฆ์อยู่ด้วยกันหลายแผนกหลายองค์หลายรูปก็อย่าไปเพ่งเล็งกันนะว่าท่านทำกิจการงานนั้นแล้วทำให้ข้อวัดอย่างอื่นนั้นลดถอยลงไปหรือขาดไปก็ให้เรารู้จักอันนั้นก็เป็นภารกิจของท่านที่ท่านทำเพื่อหมู่คณะสงฆ์อยู่แต่ผู้ที่เราไม่ได้มีหน้าที่อะไรก็ให้ตั้งใจเลยว่าเราต้องรักษาอีกส่วนหนึ่งในข้อวัดปฏิบัติไว้ให้ได้โดยเน้นการทำวัดสวดมนต์ในภาคเช้านะให้ตรงเวลาภาคเย็นให้ตรงเวลาเป็นเวลาของเราที่จะปฏิบัติเพราะเป็นโอกาสดีที่เดียวว่าเรามีเวลาปัจจัยสี่ทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็นำมาถวายหมดจะเป็นอาหารบิณฑบาตเสนาสนะกินรัตเภสัชจีวรผ้าจีวรเข้ามาถวายเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้สอยแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราก็อย่าประมาทในปัจจัยสี่นะที่เราบริโภคใช้สอยขบฉันอยู่ต้องพิจารณาเนืองๆเสมอแหละนะเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้ด้วยเป็นผู้ที่นะมีสติในการบริโภคปัจจัย4ก่อนจะบริโภคหลังบริโภคก็พิจารณาอยู่เนืองๆละก็จะได้เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายเนื่องเมื่อเรานี่ปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมออย่างนี้ถึงการเลี้ยงชีวิตของเราที่ถูกต้องตามธรรมะสำรวมระวังความเป็นพระของเรา ให้เรียบร้อยดีงามในพระปาติโมกก็เป็นของที่สำคัญมากที่เราบวชกันมาทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีสมาธิยังไม่ตั้งมั่นแต่อย่างน้อยเราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลรับปาฏิโมกข์ได้อย่างดีเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังอายตนะของเราอยู่เสมอแค่นี้ก็ญาติโยมก็มีศรัทธาเริ่มใสนะในพุทธศาสนาได้ในเมื่อยิ่งพวกเรานี่พยายามนะอะไรที่ว่ามันยากลำบากเราไม่คุ้นเคยเช่นการตื่นตอนเช้านี่เราไม่คุ้นเคยหรอกแล้วก็พยายามฝึกถ้าเกิดว่ามันไม่ตื่นขึ้นมาทำวัดเราก็จะไม่ฉันเราก็ตั้งไว้ก็ต้องทรมานมันในเบื้องต้นก็ต้องทรมานก่อนนะจะไปปฏิบัติสบายๆแล้วบรรลุธรรมนั่นน่ะในสมัยนี้มันหายากนะปฏิบัติลำบากรู้เร็วก็ยังยากนะปฏิบัติลำบากรู้ช้าก็ขอให้รู้เถอะอันนี้ก็ดีมากละแต่เราก็ต้องฝึกทุกๆองค์ต้องฝึกฝนอบรมนะกันตั้งแต่ภาษาในน้อยเนี่ยต้องฝึกไว้นะมันมีกำลังนะสามารถแล้วอีกเราก็ไม่แน่จะได้เป็นผู้นำหมู่คณะเขาอีกละที่จะพาเขาปฏิบัติภาวนานะทำในเบื้องต้น 1-5 ภาษา 5-10 ภาษาในเรายังไม่เข้มแข็งอนาคตต่อไปมันก็การฝึกปฏิบัติของเรามันจะอ่อนแอไปให้เข้มแข็งเข้าไปในข้อวัดก่อนละถึงจะนั่งได้ฟุ้งซ่านนะหรือนั่งไปนิวรณ์เข้าก็ไม่เป็นไรนะในเบื้องต้นก็ต้องฝึกฝนอบรมก่อนต่อไปไม่แน่หรอกว่าแล้วเมื่อเราปรับได้ปรับจิตใจได้มันก็จะไม่ง่วงหายง่วงได้ข้ามนิวรณ์ได้นี่ก็เป็นประการหนึ่งเกี่ยวกับการฝึกหัดในการสู้กับนิวรณ์ของเราในภาคเช้าสู้กับนิวรณ์ในการขบการฉันนะมันอยากจะฉันมากก็ฉันน้อยฉันให้พอดีมันอยากจะพูดมากก็พูดน้อยหรือสมาทานที่ไม่พูดซึ่งหลายๆองค์ก็ได้ทำกันสมาทานมุขวัดวัดว่าด้วยปากมุขะนะการพูดการใช้ปากของเรานี่มันมากนักวุ่นวายก็หยุดไม่หยุดแล้วก็ดูจิตดูใจของเราได้โดยที่เราจะได้อบรมจิตของเราให้สงบได้ง่ายขึ้นเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเนี่ย
ธัมโมสังโฆหรือพระควาอรหังอรหังพระควาพุทโธบทใดบทหนึ่งก็ได้นะส่วนมากก็จะสอนเรื่องของพุทโธนี่เป็นหลักเมื่อเราได้บริกรรมได้ขึ้นใจยืนเดินนั่งนอนก็พุทโธไว้นะเป็นหลักไว้นี่สำคัญนะเพราะอะไรเพราะมันจิตสงบนี่เราจะได้ต่อสู้กับเวทนาได้เนี่ยบางครั้งมันมีเวทนาเกิดขึ้นเกี่ยวกับร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเราเวทนามันมากแล้วก็จะได้ต่อสู้กับเวทนามันได้ด้วยนะต้องมีกรรมฐานต้องฝึกไว้นะอบรมจิตใจของเราไว้นะให้ดีให้จิตของเรานี่มันตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปนี่เราทำอะไรอยู่ล่ะเราก็ต้องพิจารณานะตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเนืองๆถึงบพชิตะสิ่งที่ควรพระควรจะพิจารณาสิบประการนั่นแหละนะให้ชำนิชำนาญในการพิจารณาเพื่อมาเป็นเครื่องเตือนตนเองว่าเรานี้ทำอะไรอยู่ทำวัดเช้าไหมทำวัดเย็นไหมบิณฑบาตไหมเราสำรวมระวังไหมหรือกระเหลิกเฮฮาเราเป็นผู้ที่ตั้งใจละกิเลสไหมนะเราตั้งอยู่ในศีลไหมเราต้องพิจารณาเพราะอะไรเพราะชีวิตนี้มันก็เสื่อมไปสิ้นไปอยู่เสมอนะประมาทไม่ได้เมื่อเราพยายามปฏิบัติอย่างนี้เป็นผู้ที่มักน้อยสนดสำรวมระวังโดยเฉพาะว่าทุกวันนี้นะผู้ที่มีจิตศรัทธาก็เข้ามาวัดจำนวนมากละเราก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในวัดหรือออกไปภารกิจนอกวัดก็ต้องสำรวมระวังให้มากทีเดียวเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยรับรู้อารมณ์มาแล้วมันเร็วยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งตัวเราตัวเขาเห็นโลกมันสดสวยงดงามขึ้นมาได้นะก็ต้องพิจารณาเสมอเสมอนะถึงความไม่งามของสังขารร่างกายของเราเองของคนอื่นนี่แหละที่อุปัชฌาย์สอนคือเกสาโรมานขาทันตาตะโจนี่พิจารณาไว้เป็นหลักนะให้ได้ดูที่ว่าเป็นไงมันงามตรงไหนไหมมองข้างนอกนะดูว่างามแล้วข้างในมีอะไรบ้างที่ว่ามันจะงามใต้ผิวหนังไปแล้วมันมีอะไรงามบ้างนะเข้าไปก็เต็มไปด้วยน้ำเลือดนะเต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งหมดนั่นแหละนอกหนังออกมาแล้วนะผ่าร่างกายนี่ออกมาเห็นกระดูกเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นกระเพาะอาหารในกระเพาะเห็นม้ามนะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดเต็มไปหมดในสกุลกายนี่นะน้ำอุจจาระปัสสาวะมันก็อยู่ในกายนี่นะมันจะงามไหมเราทำไมเรามองเห็นข้างนอกแล้วมันว่างามมันถูกห่อเอาไว้ด้วยผมขนเล็บฟันหนังก็เลยดูดีแต่ข้างในมันมีแต่ความไม่งามทั้งนั้นเลยไม่เห็นแล้วนะ32ประการข้างในมันอีก27ประการก็ไม่มีอะไรจะงามเลยแต่เห็นงามเห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยเอาละมันพอดูได้เขาแต่งมาดีแต่ข้างในมันมีอะไรงามบ้างก็ต้องพิจารณาขี้คายให้เกิดสติเกิดปัญญาของเราขึ้นมาให้มันจิตมันสงบจากความยินดีให้ได้เพราะอะไรเพราะเราเห็นงามแล้วก็เกิดราคะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานขึ้นมาได้เกิดภพเกิดชาติขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นศีลที่พวกเราต้องระวังรักษาเอาไว้นี่ใช่ไหมปฏิโมกข์สังวรศีลอินทรียสังวรศีลอันนี้สำคัญนะต้องฝึกนะเราเมื่อสายตาเรามองเห็นแล้วเห็นรูปชอบใจต้องกลับมาดูในจิตเราแล้วอย่าไปมองครั้งที่สองนี่หลวงพ่อชาสอนนะฉันข้าวอยู่ก็ดีก็มองอยู่ในบาตรแลดูในบาตรตักอาหารก็ตักระมัดระวังไว้บิณฑบาตก็แลดูในบาตรของเราไว้อย่าไปมองหน้าทายกทายิกานะอันนี้ก็ต้องฝึกนะฝึกการสำรวมระวังให้มันมีความชำนิชำนาญนะอย่าไปมองนั่นมองนี่ไปเจออารมณ์เข้ามาแล้วมันเกิดยินดีแล้วกับกรรมฐานเราก็หายแล้วเนี่ยมันมากๆเข้ามันก็ร้อนขึ้นมาในใจของเราเนี่ยนะมันเป็นไฟนะเป็นไฟโลภะโทสะโมหะไฟราคะตัณหามันเป็นไฟอย่างหนึ่งนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันร้อน
ถ้าเรามองว่าไม่สวยไม่งามแล้วจิตใจมันก็เย็นขึ้นมายิ่งมองว่างามขึ้นมาแล้วใจมันก็มืดยิ่งเห็นว่าไม่งามแล้วใจมันก็สว่างนะใจมันสว่างสวยใจมันเกิดปิติเกิดสลดสังเวชเพราะมันไม่งามจริงๆเป็นธรรมะอย่างนั้นท่านจึงว่านะความงามนั้นน่ะอยู่ที่อะไรล่ะที่ซากผีนะเมื่อเห็นว่าร่างกายนั้นมันเป็นซากผีร่างกายคนเดียวเป็นซากผีใจมันก็งามขึ้นงามขึ้นผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นเลยนะมีปิติมีสุขมีความสงบขึ้นในใจของเราถ้ามองว่างามแล้วอะไรมันก็มืดลงมืดลงมืดลงด้วยนะอวิชชาตัณหาอุปาทานที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไงต้องพิจารณาหรือหมั่นพิจารณาในสกลกายนี้ให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามให้ได้ให้มันเป็นธาตุให้มันเป็นของเน่าของเปื่อยนะพิจารณามันให้มันมีความชำนิชำนาญอันนี้เราเป็นงานของพระที่จะต้องปฏิบัติแหละเราก็มีงานนะคารวะเขาก็มีงานหาปัจจัยสี่พระเรานี้ปฏิแสวงหาปัจจัยสี่แล้วเนี่ยก็ต้องมีงานของเราแล้วคือการเจริญสตินะการเจริญสตินี่เป็นงานของพระโดยตรงแล้วที่ต้องฝึกเจริญสติเมื่อเราฝึกเจริญสติของเราให้ดีแล้วเนี่ยน่าจะมาเป็นสติวินัยอยู่ในพระปฏิโมกข์สติในการฝึกอยู่ในการพิจารณาปัจจัยสี่สติในการที่เรานั้นจะต้องสำรวมอินทรีย์อย่าสังวรนี่เราก็ต้องปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติให้มีสติอยู่ในคุณงามความดีอันนี้ให้ได้นี่ก็เข้ามาได้เดือนครึ่งแล้วนะที่เราฝึกกันมาก็ต้องตั้งใจร่างกายสำรวมระวังหรือว่าสังวรเอาไว้ด้วยการพูดกัญจาก็ดีนะผู้ที่มีอาวุโสนะจะพูดเตือนผู้น้อยก็ได้ความเมตตาเหมือนกับเป็นรุ่นน้องที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันเตือนด้วยความเมตตาไม่ได้เตือนด้วยอารมณ์เราปรารถนาดีจริงๆให้เขาอยากได้ดีจริงๆเนี่ยนะถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องดูโอกาสดูจังหวะในการพูดในการเตือนเขาไม่เคารพเราอย่าไปพูดหรือไปเตือนตอนนั้นไม่ดีมิณฑบาตกลับมาใหม่ๆกำลังหิวกันอยู่เหนื่อยๆอย่าไปพูดไปเตือนไปพูดไปว่าเขาทำกิจวัตรอะไรอยู่ตอนนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะไปตักไปเตือนเช่นกำลังฉันอยู่กำลังล้างบาตรอยู่กวาดตาอยู่นะเช็ดบาตรอยู่ไปพูดไปเตือนไปว่าก็ไม่สมควรหน้าที่ที่เตือนจริงๆก็เป็นหน้าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ พระเถระท่าน เรามีอะไรก็ไปแจ้งประธานสงฆ์ให้ท่านทราบซะก่อนบางทีรองประธานสงฆ์ก็มีนะตามแต่ละแห่งนั้นนะแต่พรรษายุคการยังไม่มากนะยังไม่ถึง5พรรษาก็อาจจะไม่รอบรู้ขึ้นมาก็ต้องไปแจ้งกับเจ้าว่าเขาซะก่อนให้ประธานสงฆ์ท่านช่วยบอกพอเราบอกแล้วเตือนแล้วเขายังไม่ได้ฟังเรายังไม่ได้มีอายุการพรรษามากเขายังไม่ได้ศรัทธาเริ่มใสอันนี้เราก็อย่าไปบอกนะไปเตือนนะไม่ใช่เราจะไปพูดไปบอกไปเตือนไปสอนมันเหมือนกับเป็นอาจารย์เลยนี่มันยังไม่ได้นะต้องดูในวัยวุฒิคุณวุฒินะของเราด้วยนะผู้ที่ใหม่นั้นก็เมื่อท่านได้เตือนแล้วเราก็ระมัดระวังเอานะเพราะเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้เรานะชี้ขุมทรัพย์ให้เราชี้ขุมทรัพย์ในธรรมะแต่ว่าเขาเตือนไปแล้วกลายเป็นว่าเขามาชี้นรกให้เราโอ้มันก็เกิดความร้อนขึ้นนั่นนะว่าเราผิดทุกวันทุกวันทุกวันเตือนแต่เราคนเดียวอันนี้ก็เกิดอันตรายขึ้นมาได้นะประหัตประหารกันได้เป็นอาบัติอาจีขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะน่าก็จะต้องมีเมตตาต่อกันขอโอกาสซะก่อนผู้น้อยก็ขอโอกาสผู้ใหญ่ซะก่อนก่อนจะพูดก็มีความเคารพคารวะนะซึ่งกันและกันนั่นแหละแต่ละแห่งก็เรียกว่าพยายามปฏิบัติกันนะอย่างที่เก่งไว้พระจันทองก็พาปฏิบัตินะก็รู้สึกว่าจะเรียบร้อยดีในหมู่คณะที่นั่นก็ตั้งใจกันแต่ละองค์แต่ละท่านก็สอบถามว่าทำวัดสวดมนต์ภาวนาก็ไปเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้สำคัญนะ
พราะถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่ได้อยู่ในวัดเดียวทุกวันนี้มันขยายไปเรื่อยๆมันทั่วประเทศแล้วนะนะเดี๋ยวมันก็ขยายไปทั่วโลกแล้วมันมีสาขาอยู่นะทั่วโลกนะแป๊บเดียวเรื่องนิดเดียวเรื่องก็มันก็ใหญ่โตขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังนะจะว่าผู้เป็นประธานก็ดีก็ต้องคอยเอาใจใส่ดูแลบริหารภายในวัดให้มันเรียบร้อยล่ะน่าจะไปปล่อยให้องค์นั้นองค์นี้รับผิดชอบทำไปองค์เดียวไม่ได้ต้องคอยไปดูด้วยนะเออต้องคอยไปดูเขาเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าองค์รองก็ภาษาน้อยเจ้าวาดฉันเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดูกับรับแขกนะเมื่อไปรับแขกแล้วก็ปล่อยละนั่งพักกันล่างบากกันเองอะไรกันเองนี่ก็ไม่มีผู้ที่จะไปควบคุมดูแลตอนที่ผมอยู่วัดน้องประพงเวลาตักน้ำนะจากบ่อน้ำขึ้นมาหลวงปู่ชาก็ให้พระอาจารย์ชูหรือว่าพระอาจารย์เลี่ยมไปดูแลไม่ได้ตักก็ไปยกจับนั่นจับนี่นิดๆน้อยๆทำอย่างนั้นนะนะจับผ้ากองน้ำคือไปควบคุมดูแลให้ความเรียบร้อยในการทำกิจวัตรหน้าที่ให้กำลังใจนะกับพระเนนะพระอาจารย์ชูพระอาจารย์เล่มก็ต้องมาทุกวันนะมาดูมาจับน้ำช่วยตักน้ำอยู่ทุกวันมันก็เรียบร้อยเสียงก็ไม่ดังวันไหนอาจารย์ไม่มาเสียงมันก็ดังขึ้นดังขึ้นอ้าวเช็ดบาตรที่แรกก็บอกไม่พูดนานๆเข้าเสียงก็ดังขึ้นดังขึ้นไปในเรื่อยที่ญาติโยมก็ผ่านไปผ่านมาก็ดูแล้วเสียงดังก็เห็นเมื่อกี้นี้ฉันข้าวอยู่เดินบิณฑบาตรับอาหารฉันข้าวเสียงเงียบโอ้โหศรัทธาเริ่มใสเลยโอ้โหพอมาเห็นเช็ดบาตรขึ้นมานี่ขมงเข่งเข่งเลยนะหมดศรัทธาขึ้นมาเลยเห็นไหมวันก่อนพระเดินหิ้วบาตรไปไม่ได้ประคองบาตรด้วยความเคารพเพราะอะไรเพราะบาตรเนี่ยนะบาตรเนี่ยญาติโยมถวายขึ้นมาแล้วก็ดีหรือเรารับมาด้วยความนะจากพระอุปัชฌาย์ด้วยความเคารพทีเดียวเป็นบริขารที่คารวะเขาเคารพบูชาบาตรเนี่ยถ้าพระใหม่ถือบาตรไปสมัยเก่าเป็นบาตรเล็กบาตรดินไปแตกหน้าบ้านเขาเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่แล้วนะต้องประคองดีๆข้าวก็ร้อนนะเวลาบิณฑบาตใส่ไปต้องอดทนนะนะต้องประคองบาตรดีๆสมัยนี้เราก็มีสายนะมีสายอย่างต้องระวังนี่เวลาเราไปรับบาตรนี่ไปรับบาตรมันถือบาตรไปกันเองถือบาตรไปแล้วก็ไม่มีสายไม่มีสายตลกบาตรนะถือบาตรไปรับตักก็แกว่งบาตรก็มีแกว่งไปแกว่งมาก็เห็นแค่นั้นแหละหมดศรัทธาเลยว่าพระไม่สำรวมแกว่งบาตรเป็นเหมือนกับขันน้ำนะเหมือนกับเป็นภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ซึ่งภาชนะนี้คารวะเขาเคารพเราก็ต้องสำรวมระวังว่าอย่างขาดความสำรวมระวังแค่นี้แหละนะก็ไม่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วไม่เป็นที่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เป็นที่เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเนี่ยก็เป็นอาบัติทุกกฎนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนี่เห็นไหมแค่เนี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเห็นไหมว่าพระคารสาวกเบื้องขวาสารีบุตรเนี่ยสำเร็จเพราะอะไรนะพระราชิเถระท่านสำรวมระวังนะการจะเดินไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์เนี่ยสำรวมระวังดีมากทีเดียวนักปราชญ์มองเห็นแล้วก็ศรัทธาเริ่มใสสารีบุตรมองเห็นแล้วมีความศรัทธาเริ่มใสเลยผิดกับนักบวชรูปอื่นเป็นเหตุให้ท่านติดตามไปท่านทำภารกิจเสร็จแล้วสอบถามปัญหาธรรมะฟังเทศได้พระโสดาบันเห็นไหมนี่เกิดจากตาเห็นรูปซะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ระวังแล้วเราเรียกว่าอยู่ในวัดป่าเนื่องมาบวชกันอยู่ในวัดป่าเนี่ยก็จะเป็นวัดที่มีข้อวัดปฏิบัติสืบต่อมาจากพระมัคคสปะเถระนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาแล้วละเราต้องรักษาจรรยามารยาทรักษาข้อกฎข้อระเบียบให้ดีอันนี้เป็นความงามในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางก็คือทำสมาธิดังอธิบายคือมีพุทโธในใจธัมโมสังโฆเจริญสุภกรรมฐานมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อกันนะเนี่ยต่อกันพยายามปฏิบัติ
ทำให้มากเจริญให้มากถึงยังไม่ได้แต่เราพยายามอยู่เสียสละบางองค์ภาวนาก็ไม่ได้ของวัดปฏิบัติก็ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าเวลาทำกิจการงานสงฆ์เสียสละดีตั้งใจเต็มใจทำเต็มกำลังก็มีอันนี้ก็มีส่วนดีอย่างหนึ่งแล้วนะนะอาจารย์ก็สังเกตเห็นก็มีส่วนดีอย่างหนึ่งเราก็ต้องหาดูเราเป็นยังไงให้มันเด่นกับเพื่อนเขาอย่างหนึ่งนะนะบางทีทำวัดเช้าไม่มาแต่ทำกิจอะไรนี่ตั้งใจนะเสียสละไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่เอาเปรียบแรงเพื่อนแหละไม่หลบหลีกว่าไม่มีมายาสาไถหลีกเลี่ยงแก้ตัวว่างั้นนะตั้งใจดีนี่ก็มีนะบางองค์บางท่านก็เป็นอย่างนั้นบางองค์บางท่านก็เร่งภาวนาปฏิบัตินะก็พยายามทำแต่อย่าเพ่งโทษกันอย่าไปว่ากันอย่าไปตำหนิกันเององค์นั้นทำองค์นั้นไม่ทำองค์นั้นดีองค์นั้นไม่ดีพระใหม่ทำพระเก่าไม่ทำหรือว่าพระเก่าทำพระใหม่ไม่ทำอะไรอย่างนี้ก็อย่าตำหนิติเตียนกันให้เรียกว่าตั้งใจภาวนาปฏิบัติกันให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานะแนะนำตามโอกาสตามเวลาเพื่อให้อะไรเพื่อให้มันไม่มีปัญหาในภายนอกแล้วเราจะได้เจริญภาวนาจิตให้สงบไม่มีนิวรณ์มากางกั้นไม่ใช่เรามองหน้ากันแล้วมันก็ขัดเคืองกันแล้วมันก็ภาวนาไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องพยายามนะตั้งใจฉันให้หมดบาตรทำวัดเช้าวันเย็นเจริญภาวนาให้ดีแหละนะสมาธิไม่เกิดก็จะเกิดสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งมั่นได้ดีเพราะมีเมตตาพรหมวิหารรักษานะต่อไปใครพิจารณามาในกายในรูปในนามหรือเวทนานั่งนานเจ็บเมื่อยปวดเกิดเพ่งพิจารณาเวทนาไว้ดีต้องต่อสู้กับเวทนาบ้างนะเวทนานี่มันสำคัญเราก็พูดเวทนาไม่เที่ยงแต่เรามาเจอเรื่องเหมือนกันนะเวทนานี่นะเป็นมาลาเรียเดินทุดงทางกายเมื่อยล้ามีเวทนาทั้งนั้นแหละนั่นก็ต้องพยายามพิจารณานะต่อสู้กับเวทนาให้มันเห็นแยกเวทนาออกมานะจากจิตของเราให้เกิดสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาก็ให้เขาพยายามทำพยายามปฏิบัติเห็นตอนเช้าๆเวทนาก็ง่วงอ่ะตื่นมาแล้วก็ง่วงเหานอนสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะหายง่วงลองดูดิตื่นที่สามสวดมนต์นั่นนะภาวนาไปแล้วภาวนาเสร็จแล้วทำวัดเสร็จพอทำกิจจะวัดเสร็จทุศนาเสร็จนะตอนอยู่วัดนางกระผมก็หายง่วงนะตอนเช้าเนี่ยง่วงทีเดียวแล้วนะยิ่งสวดบทรัตนตยัพมันช้าๆเนี่ยมันจะหลับไปแล้วแหละนะพอนั่งพอบทนี้ไม่อยากจะสวดแล้วนั่งฟังก็จะเคลิ้มเคลิ้มไปละนะเป็นอย่างนี้ทำไมเพราะอะไรถ้าตอนเช้ามันเป็นธรรมชาติตื่นเช้าๆตีสามตีสี่เป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็ฝึกครับก็ฝึกนะอย่าไปท้อถอยให้พยายามฝึกหัดปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยฝึกมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มาแล้วอ้าวไปเป็นประธานสงฆ์อีกฝึกเป็นผู้นำอีกแล้วมาก่อนนั่งก่อนลูกวัดเป็นยังไงโอ้ปล่อยให้อาจารย์ท่านมาก่อนได้ยังไงให้ท่านมาถึงก่อนเราไม่ได้เมื่อท่านมานั่งสมาธิก่อนเราพรุ่งนี้เราต้องมาก่อนท่านมานั่งให้เรียบร้อยให้หมดเลยปึ๊บเลยนะอย่างนี้แต่ว่าเราเป็นเร็วเรารู้เร็วเราตั้งใจนะอย่าให้ท่านมาก่อนเราต้องขนขวายท่านมีกิจวัตรหน้าที่มากมายกิจการมากมายท่านยังมาก่อนเราเลยเราต้องพยายามละนะให้ตั้งใจอยู่ด้วยกันนะอะไรที่มันมีปัญหาในการพยายามปรับนะในความรู้สึกสำรวมระวังนะไม่ใช่ว่าผมนี่จิตนิ่งอยู่แต่ว่าผมก็ออกกำลังกายไปแล้วอ้าวอย่างนี้จิตนิ่งไม่ได้จิตนิ่งมันต้องนิ่งก่อนนิ่งก่อนที่มันจะเกิดปัญหาอย่าให้วาจาของเรามันมีปัญหาไปก็ต้องมาสำรวมระวังมาแก้ไขอะไรในใจของเราบ้างว่ามันการสำรวมเราดีไหมคนอื่นเขาเตือนเราแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมหลายคนเขาพูดอย่างนั้นท่าทางที่เรานี้วาจาเรานี้พูดไปอาจจะไม่เรียบร้อยไม่ถูกกับคนอื่นแล้วก็ค่อยๆปรับซะหน่อยนะปรับเข้ามาให้มันอยู่กันได้ในสังคมเพราะเป็นสังคมที่นำยึดแต่ความตั้งใจปฏิบัติมุ่งภาวนาอยู่แล้วนั่นในเบื้องต้นให้มันเกิดสมาธิเกิดความเรียบร้อยอยู่ในศีลให้มันได้ก่อนนะสำรวมกายวาจาสำรวมใจให้เกิดสมาธิพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาพ
ผู้ที่เป็นหัวหน้าหัวตาเขาก็จะได้พาฝึกพาปฏิบัติพาทำก็ลูกวัดก็พยายามตั้งใจปฏิบัติตามท่านไปเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเดี๋ยวเราก็ได้ดีเพราะเราต้องการดีนี่นะถ้าเราต้องการดีเราไม่ทำก็จะได้ดียังไงนะนี่ก็มาเดือนครึ่งแล้วก็ให้ตั้งใจนะทุกคนวันนี้ก็พอสมควรนะ